สวัสดีครับมาพบกับมอสอีกแล้วนะครับกับช่อง Exclusive Motor นะครับผมและวันนี้นะครับผมมีรถที่พิเศษอีก1คันมาไลฟ์ให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วนะครับอยู่ด้านหลังผมเลยนะครับต้องบอกว่ารถคันนี้นะครับใครที่ชอบแนว VIP นะครับผมต้องบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับคันนี้นะครับก็คือว่าเจ้า Toyota Alphard นะครับผม 2.4V นั่นเองปี2010ผมบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยคุ้มมากๆเพราะ Full Option จริงๆนะครับผมไม่ควรพลาดนะครับถ้าท่านสนใจเนี่ยฝากเบอร์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวทางเราจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับนะครับผมเอาล่ะครับผมได้เกริ่นนำไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพามาเจาะลึกรายละเอียดกันนะครับว่าเจ้ารถคันนี้เนี่ยมีอะไรที่โดดเด่นบ้างนะครับผมโดยเริ่มจากส่วนด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าของเขาเนี่ยบอกเลยว่ากระจังหน้าเนี่ยออกแบบมาได้สวยงามเลยนะครับเป็นสีโครเมียมเลยนะครับพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์นี่ดูสปอร์ตโฉบเฉี่ยวมากนะครับผมสีขาวแบบนี้คือสีขาวเดิมๆโรงงานนะครับไม่เคยชนพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำใดๆทั้งสิ้นนะครับผมถัดมาด้านล่างนะครับนี่จะมีทั้งไฟตัดหมอกนะครับรถคันนี้ผมบอกเลยว่าออปชันเต็มแค่ภายนอกเนี่ยก็ได้ชุดแต่งรอบคันมาจากออกศูนย์บริการเลยนี่ตรงนี้เนี่ยแค่ชุดแต่งเนี่ยโอ้โหราคาตอนนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเอาเรื่องเลยนะครับก่อนที่เราจะไปชมภายในนะครับผมอยากให้ดูกุญแจก่อนนี่ดูกุญแจก่อนเลยกุญแจของเขาเนี่ยเป็นรีโมทแล้วนะครับสามารถควบคุมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นล็อกรถปลดล็อกรถนะครับผมหรือจะเป็นการเปิดประตูซ้ายขวาได้หมดเลยแล้วก็เปิดฝาท้ายก็ได้ผ่านกุญแจรีโมทเลยครบแน่นอนอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับนี่ประตูไฟฟ้านี่เปิดมาได้แบบนี้เลยผมบอกเลยว่าเจ้ารถคันนี้เนี่ยฟังก์ชันภายในของเขาเนี่ยทำมาแบบโอ้โหจัดเต็มมากๆเลยนะครับผมไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากด้านหลังก่อนเนาะก่อนที่จะไปข้างหน้านะครับผมอย่างแรกเลยนะครับเบาะนั่งที่ผมได้นั่งอยู่นี้นะครับจะเป็นเบาะมิกกี้เมาส์ที่หลายๆคนเรียกกันนะครับก็จะเป็นเบาะมิกกี้เมาส์นี่มีที่พักแขนมาให้ด้วยนะครับผมแค่ตัวเบาะของเขานะครับฟังก์ชันของเขามีอะไรบ้างเหรอครับนี่เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูจุดแรกเลยนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นการเลื่อนนะครับผมหน้าแล้วก็ถอยหลังนะครับผมถัดมาตำแหน่งตรงนี้คืออะไรหรอครับดูที่พักขานะครับนี่เดินทางไกลนะครับเอนสบายแน่นอนสำหรับรถคันนี้นี่นอนแล้วก็มีที่พักขานะครับแล้วจุดต่อมาตรงนี้คืออะไรนี่ตรงนี้พิเศษมากๆเลยสามารถที่จะเลื่อนไปซ้ายขวาได้นี่เอกต้องบอกเลยว่าสะดวกแน่นอนเวลานั่งเดินทางไกลมีของหรือว่ามีเด็กอะไรยังไงเนี่ยผมบอกเลยว่าคันนี้เนี่ย VIP จริงๆออปชั่นมาก็เต็มด้วยนะครับและที่สำคัญเบาะคู่ตรงนี้นะครับยังเป็นเบาะนวดไฟฟ้าด้วยท่านไหนที่เดินทางไกลนะครับหรือมีผู้สูงอายุผมบอกเลยว่าชอบแน่นอนเพราะว่าเป็นเบาะที่มีที่นวดไฟฟ้าให้ด้วยลดอาการเมื่อยล้าได้นะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวเชิญพี่กล้องมาทางนี้นะครับนี่ตรงนี้มีหน้าจอมาให้ด้วยเปิดมาต้องบอกเลยว่าหน้าจอเนี่ยยังไม่ได้แกะฟิล์มเลยใหม่ๆเลยนะครับพร้อมกับระบบแอร์นะครับแอร์นี้ต้องบอกเลยว่าแยกการควบคุมจากด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนี่แยกกันเลยนะครับข้างหลังเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องไปกลัวว่าข้างหน้าเมื่อไหร่จะปรับแอร์ให้เราสามารถปรับคอนโทรลตรงนี้ได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับนี่ตรงนี้ไฮไลท์ของเขาเลยซันลูฟนะครับตรงนี้หรือมูนลูฟนั่นเองตรงนี้เนี่ยสามารถควบคุมได้เลยจากตรงนี้เลยนะครับผมนี่เปิดได้เลยเดินทางต่างจังหวัดหน้าหนาวนะครับผมอยากได้บรรยากาศดีๆตรงนี้ได้เลยสามารถยืนขึ้นไปรับอากาศได้สบายๆเลยนะครับก็สามารถปิดได้เลยนี่ตรงนี้ผมบอกเลยว่าออปชันคันนี้เนี่ยเต็มมากๆนะครับนี่เราก็สามารถปิดได้ตรงนี้ก็เป็นม่านกันแดดด้วยนะครับด้านหลังผมบอกเลยว่ากว้างขวางนั่งสบายมากนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูได้เลยพื้นที่เนี่ยบอกเลยว่าเหลือๆนะครับนั่งสบายมากระดับการเอนเนี่ยบอกเลยว่าดีมากๆมีที่วางแก้วมาให้นะครับฝั่งละข้างละ2จุดเลยนะครับโอ้โหเยอะมากที่พักแขนตรงนี้ก็มีอีกนะครับผมโอ้โห VIP สุดๆผมบอกเลยว่านั่งด้านหลัง2คนที่วางแก้วก็ปาไปแล้ว6จุดนะครับโอ้โหจะไม่รู้ว่าจะเราจะกินอะไรบ้างนะครับโอ้โหคุ้มจริงๆคันนี้นี่อยู่ในตำแหน่งที่พอดีเลยนะครับเดินทางไกลเนี่ยสบายมากจัดได้ว่า VIP สวยๆเลยคันนี้นะครับภายในเนี่ยผมบอกเลยว่าสวยงามเนียนมากๆนะครับมาพร้อมกับแอร์แบ็กทั้งหมด8จุดนะครับและที่สำคัญเจ้าของมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับไม่ควรพลาดครับคันนี้ต
้องการรถไว้ใช้เป็นครอบครัวนะครับถ้ามีผู้สูงอายุหรือมีเด็กไปด้วยเนี่ยผมบอกเลยว่ารถคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนอ่ะเดี๋ยวส่วนต่อไปนะครับเราไปดูด้านหน้ากันเลยเนาะไฮไลท์ของเราขออนุญาตนะครับนี่ประตูไฟฟ้าเราเปิดแค่นี้เองแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ VIP สุดๆเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นทางฝั่งด้านนี้ก่อนนะครับพอขึ้นมานั่งแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าวิสัยทัศน์การมองเนี่ยสุดยอดมากๆเลยนะครับกว้างโปร่งมากๆมองเห็นได้ชัดเจนนะครับหน้าจอเรือนไม้เนี่ยต้องบอกเลยว่าสวยงามนะครับออกแบบมาได้สวยงามสีสันสดใสมากเลยหน้าจอตรงนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าจอวิทยุเนี่ยของเขาเนี่ยได้เป็นจอมาแล้วนะครับไม่ต้องกังวลนะครับผมเพราะเรามีนี่ควบคุมเครื่องเสียงด้วยรีโมทนะครับต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยจากที่ดูเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เครื่องเสียงด้วยซ้ำเพราะอะไรใช่ไหมครับตรงนี้ครับพลาสติกที่กั้นระหว่างคันยังไม่ได้แกะออกเลยนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้ไม่มีโซมไม่มีโซมแน่นอนนะครับผมนี่การันตีได้เลยตรงนี้ท่านไหนได้ไปเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับจุดเด่นของเขาเนี่ยผมมองว่ากลายเป็นที่วางแก้วไปแล้วนะครับตอนนี้พอเยอะมากๆแค่ข้างหน้านะครับคนขับแล้วผู้โดยสารด้านหน้านะครับก็มีไปแล้ว4ที่นะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าสะดวกสบายสุดๆท่านจะขนของหรือจะซื้ออะไรมาเนี่ยผมบอกเลยว่าการันตีได้เลยสุดยอดจริงๆแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับฟังก์ชันรถสไตล์นี้บอกเลยว่า VIP จริงๆสวยงามด้วยความเป็นกุญแจคีย์เลสแบบนี้นะครับเราก็เพียงแค่เหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทเท่านั้นเองเราไม่ต้องพกกุญแจอะไรให้มากมายเลยนะครับแค่พกไว้ในกระเป๋าตรงนี้เนี่ยระบบมันก็จะลิงก์กันหมดอยู่แล้วนะครับรถสมัยใหม่และที่สำคัญรถคันนี้มีระบบครูซคอนโทรลด้วยนะครับเวลาเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยเราไม่ต้องแตะคันเร่งค้างไว้ยังไงนะครับเดินทางไกลเนี่ยผมบอกเลยว่าสบายมากๆแต่ถ้าเกิดว่าใช้ในตัวเมืองยังไงเนี่ยอันนี้เราก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงเนาะตามการใช้งานของเรานะครับผมพวงมาลัยเนี่ยออกแบบมาได้สวยงามมากเลยตรงนี้จะเป็นลายไม้นะครับส่วนถัดลงมาเนี่ยด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นหุ้มหนังแล้วก็จะมีลายไม้ตรงนี้อีกนิดนึงนะครับผมเลขไมค์ผมต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยวิ่งอยู่ที่ 197,053 กิโลถ้าเกิดว่าท่านมองว่าเยอะมันก็เยอะครับแต่ถ้าเรามองถึงเรื่องการใช้งานเนี่ยปี2010ปีนี้2564เฉลี่ยต่อปีเนี่ยยังไม่ถึง 20,000 โลเลยนะครับรถปีนึงวิ่งยังไม่ถึง 20,000 โลแล้วรถที่บ้านท่านวิ่งปีละกี่กิโลแล้วครับผมรถคันนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆส่วนในเรื่องของราคานะครับผมบอกเลยว่าคุ้มสุดๆรถปี2010ได้เอาผ่าน 2.4V ราคาเพียงแค่ 969,000 บาทเท่านั้นเองรถคันนี้ฟรีดาวได้เลยนะครับท่านไหนสนใจก็ต้องรีบแล้วนะครับฝากเบอร์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยหรืออยากสอบถามเงื่อนไขหรือปรึกษาในเรื่องของเครดิตต่างๆก็ฝากเบอร์ไว้ได้เลยนะครับอ่ะก่อนจะจากกันวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสาธิตเรื่องการใช้กุญแจอีกนิดนึงเนาะเพื่อที่จะได้เป็นการรีวิวได้ครบฟังก์ชันเลยนี่อุ๊ยตรงนี้ผมลืมไปเลยนะครับตรงแผงคอนโซลด้านหน้านะครับเป็นแบบซอฟทัชด้วยนะครับนี่เป็นหนังสัมผัสดีมากเลยนะครับผมถึงจะเป็นพื้นที่ที่เราไม่ค่อยได้สัมผัสแทบไม่ได้สัมผัสเลยแต่เขาก็ใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดและดีไซน์นะครับโอ้แอร์เย็นฉ่ำมากเลยลืมไปอีกจุดนึงนะครับด้านหน้าตรงนี้ก็มีเหมือนกันซันรูฟหรือมูนรูฟนั่นเองแต่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้ควบคุมด้วยไฟฟ้านะครับตรงนี้จะเป็นแมนนวลนะครับผมนี่ก็ดันขึ้นไปเลยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการรับลมหรือจอดในที่ตากแดดเนี่ยเราไม่อยากลดกระจกลงมากลัวว่าจะไม่ปลอดภัยตรงนี้เนี่ยช่วยระบายอากาศได้ด้วยนะครับผมเวลาลงก็ปิดลงธรรมดาเลยส่วนซันรูฟด้านหลังนะครับเราสามารถควบคุมได้จากตรงด้านหน้าเลยก็คือสามารถควบคุมได้2จุดก็คือทั้งด้านหน้าและด้านหลังเช่นเดียวกันกับระบบแอร์เลยนะครับไม่เสียเวลาดีกว่านะครับเดี๋ยวผมไปสาธิตให้ดูเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะสาธิตการเปิดมาตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตสาธิตการเปิดประตูด้านข้างก่อนเลยนะครับนี่แค่เพียงกดรีโมทนะครับหลายท่านบอกว่าอาจจะมองว่าเอ้ยกดเองนี่ว่าเดี๋ยวดูฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวผมอยู่ฝั่งนี้นะนี่เดี๋ยวผมกดให้ดูเลยกดค้างไว้นะครับนี่เป็นยังไงกันบ้างครับผมออปชันบอกเลยว่าได้ราคาที่คุ้มมากๆส่วนด้านหลังเรามาดูกันอีกครับ
ช่นเดียวกันครับกดค้างไว้นะครับผมนี่นอกจากที่เราจะปิดจากตรงนี้ได้แล้วนะครับตรงนี้เราก็สามารถกดได้เลยนะครับผมนี่เวลาถือของเยอะก็แค่แบบกดเข้ามาตรงนี้เอาของเก็บเรียบร้อยต้องบอกเลยว่าเบาะของเขาเนี่ยสามารถสไลด์ได้เลยทั้งเบาะผู้โดยสารตอนแถวตอน2แล้วก็เบาะนั่งหลังสุดเนี่ยสามารถสไลด์ปรับระดับได้เลยนะครับช่วยเพิ่มพื้นที่ในห้องโดยสารของเราเนี่ยเวลาเรานั่งเนี่ยจะได้ไม่ติดแล้วก็ไม่เมื่อยล้าด้วยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับการไลฟ์ครั้งนี้ผมมองว่าวันนี้เนี่ยผมเจาะลึกรายละเอียดให้ท่านผู้ชมได้แล้วนะครับผมขอฝากอีกนิดนึงนะครับเรื่องโปรโมชั่นนะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นออกรถ0บาทกันไปเลยนะครับได้รถที่เป็น VIP แบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะครับกับราคา 969,000 บาทนะครับผมท่านไหนที่สนใจก็บอกเลยว่าต้องรีบแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยลูกค้าก็เข้ามาแวะเวียนชมกันเยอะมากๆเลยนะครับท่านไหนที่สนใจก็ฝากเบอร์ไว้ได้เลยสำหรับวันนี้ผมมอสและทางเอ็กซ์คลูซีฟมอเตอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์ให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกกดติดตามไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางเรานะครับสำหรับวันนี้ผมมอสสวัสดีครับ